ข่าวนะครับที่รงบอกว่าทักษิณถึงเมืองไทยแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ถ้าทักษิณถึงเมืองไทยแล้วก็ยินดีด้วยครับที่ได้กลับประเทศนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้การกลับมาของทักษิณชินวัตรเองมันมีอะไรหรือเปล่านะครับมันมีอะไรหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับก็จะทำการโหวตเลือกนายกและรัฐมนตรีซึ่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาจากพรรคเพื่อไทยก็เป็นคุณเศรษฐาทวีสินนะครับเป็นคุณเศรษฐาทวีสินนะครับที่จะเป็นแคนดิเดตนายกคำถามก็คือว่าคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นะครับคนที่30หรือไม่ก็คงต้องรอรุ้นกันนะครับว่าเอ๊ะมาสถานการณ์มันเป็นยังไงแต่มันมีอะไรที่มันแปลกๆและมันมีอะไรที่น่าคิดอยู่นั่นก็คือว่าวันนี้นะครับพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ด้วยนะครับแล้วคุณทักษิณชินวัตรก็ได้กลับบ้านอีกเอ๊ะดูเหมือนเพื่อไทยเนี่ยมันจะสมหวังนะครับมันจะสมหวังทั้งหมดนะครับได้เป็นรัฐบาลได้เป็นนายกรัฐมนตรีทักษิณกลับบ้านได้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับการดีลแบบนี้มันเป็นการดีลแบบแปลกๆหรือเปล่าอันนี้ผมตั้งคำถามเอาไว้เฉยๆนะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ผมก็พบว่าเอ๊ะมันมีพิรุธอะไรหรือเปล่าหรือว่าการที่วันนี้นะครับทักษิณชินวัตรกลับมาเนี่ยมันคือกลับมาเป็นตัวประกันหรือเปล่าเป็นตัวประกันหรือเปล่าเป็นตัวประกันหรือเปล่าเพื่ออะไรครับเพราะถ้าถามว่าวันนี้เผด็จการรัฐประหารหรือขั้วอำนาจเดิมเนี่ยจะกลับมามีอำนาจจะกลับมาเป็นรัฐบาลได้เนี่ยมันก็ต้องนะครับมีคะแนนเสียงของส.ส.ให้ครบนะครับให้ครบอะไรครับ1อย่างน้อยต้องเกิน250ขึ้นไปซึ่งแน่นอนครับว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ต้องมีพรรคเพื่อไทยนะครับหรือพรรคก้าวไกลพรรคใดพรรคหนึ่งไปอยู่ด้วยเท่านั้นนะครับถึงจะมีคะแนนนะครับของส.ส.เกินกึ่งหนึ่งของสภาได้นะครับนั่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเอาวันนี้จะเอาก้าวไกลก็ไม่รู้ว่าจะเอาก้าวไกลเป็นตัวประกันไปได้ไงเพราะว่าก้าวไกลเองนะครับจะยุบพรรคก็ไม่กลัวนะครับโดนอะไรก็ไม่กลัวพรรคก้าวไกลไม่ได้กลัวอยู่แล้วครับเตรียมพร้อมที่จะรอเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่วิธีเดียวหรือมีอยู่ทางเดียวก็คือพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องการให้ทักษิณชินวัตรกลับบ้านหรือเปล่านะครับเมื่อต้องการให้ทักษิณชินวัตรกลับบ้านก็มีการตกลงกันว่าเดี๋ยวจะให้ทักษิณชินวัตรกลับบ้านเนี่ยนะครับแต่พรรคเพื่อไทยจะต้องมาเป็นนั่งร้านให้นะต้องมาเป็นนั่งร้านให้นะเพื่อให้นะครับทางฝั่งนี้ได้มีอำนาจและได้เป็นรัฐบาลแน่นอนครับว่าการที่จะทำให้เพื่อไทยยอมมาเป็นนั่งร้านให้และไม่ยอมออกไปหรือไม่ยอมหักหลังที่หลังก็ต้องมีตัวประกันหรือเปล่านะครับการมีตัวประกันทุกคนก็คงจะแบบเอ้ยแต่ตามข้อมูลตามอะไรบอกเฮ้ยไม่เกี่ยวทักษิณไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยแล้วอะไรของพรรคเพื่อไทยแล้วแต่นะครับเราก็ต้องยอมรับในของความเป็นจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าทักษิณชินวัตรมีอิทธิพลกับพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างมากนะครับตามที่เรารู้มันหลีกไม่พ้นครับมาเราอาจจะพูดใช่ว่าทักกรรมอะไรก็ได้บอกว่าไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ของเกี่ยวไม่ได้อะไรกันแล้วแต่จริงๆแล้วนะครับความจริงที่เรารู้กันที่ประชาชนรู้ก็คือทักษิณชินวัตรนะครับยังไงก็มีอิทธิพลกับพรรคเพื่อไทยซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้ถ้าทักษิณกลับมานะครับแล้วนะครับมาเป็นตัวประกันเพื่อไทยก็จะเป็นนั่งร้านให้กับเผด็จการรัฐประหารหรือเปล่าโดยที่นะครับแน่นอนครับเพื่อไทยจะออกไปทีหลังจะหักหลังทีหลังจะอะไรก็ไม่ได้ครับเพราะมีทักษิณเป็นตัวประกันแล้วหรือเปล่าแล้วตอนนี้ทักษิณมาถึงเมืองไทยแล้วหรือเปล่านี่แหละครับก็คือต้องรอดูนะครับว่าวันนี้แล้วสุดท้ายนะครับว่าวันที่เย็นนี้นะครับที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับนายกจะเป็นคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกคนที่30หรือเปล่าอันนี้คงต้องรอดูกันอันนี้คือเป็นเพียงแค่ผมกำลังตั้งคำถามเอาไว้เฉยๆกำลังวิเคราะห์ไว้ทีแรกที่ผมไม่ได้พูดเรื่องนี้เหตุผลเพราะว่าเฮ้ยก็ทักษิณยังไม่มามันก็คงจะไม่ใช่แต่วันนี้ข่าวที่มาลงว่าทักษิณถึงสนามบินแล้วมาถึงแล้วผมก็เลยมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าเพราะการดีลเนี่ยมันต้องผลประโยชน์นะครับแต่วันนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้ก็คือว่าเอ้ยเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลด้วยได้เป็นนายกด้วยนะครับได้นั่งกระทรวงต่างๆแล้วทักษิณได้กลับบ้านด้วยเอ๊ะมันเป็นการดีลแบบไหนดีลแบบที่เพื่อไทยได้ทั้งหมดอะไรทั้งหมดเอ๊ะมันใช่เหรอหรือว่ามันเป็นการดีลอีกแบบนึงนะครับเพื่อที่จะเฮ้ยยังไงก็แล้วแต่นะครับมาจัดตั้งรัฐบาลเอางี้ละกันนะครับทักษิณกลับบ้านนะครับสามารถกลับบ้านได้ยอมให้กลับบ้านได้แต่มีข้อแม้นะต้องไปเป็นนั่งร้านให้กับเผด็จการรัฐประหารกลับมามีอำนาจนะถ้าอย่างนั้นทักษิณกลับมาแล้วเดี๋ยวมาเป็นนั่งร้านให้หรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องติดตามกันดูกันต่อไปซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการเมืองสุดท้ายแล้วมันจะเป็นเพียงแค่ให้ทักษิณกลับบ้านแล้วไม่ได้สนใจหัวประชาชนไม่ได้สนใจประชาชนหรือเปล่าก็คงต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะครับ
ผกแล้วการเมืองมันมีอะไรให้เราได้สังเกตมันมีอะไรให้เราได้คิดตลอดเวลาก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเนี่ยอัปเดตให้ฟังครับ